ายอภิรักษ์เพ่งตรงครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์ประวัติบ้านปังเงี้ยวกับลุงครับลุงจัดกิจโภครับทำประวัติบ้านปังเงี้ยวครั้งแรกก็จะมีคนเหนืออพยพมานะคนเหนือไม่รู้ว่าคนท่านไหนเชียงใหม่ลำปางก็จำไม่ได้แล้วว่าคนเหนือแล้วกันมาอยู่ที่อพยพอยู่ที่ปางงิ้วทำไมเขาเรียกว่าบ้านปางงิ้วมีต้นงิ้วเยอะที่ดอน5แต่ก่อนเป็นดอนก็เป็นป่ามีต้นงิ้วเยอะเขาเรียกว่าบ้านปางงิ้วแต่ก่อนนั้นเป็นอำเภอเมืองโด่งมันติกอ่ะคือเมืองโด่งมันติกแต่นั้นอำเภอสัตว์ยังไม่มีนะนั่นลุงก็จำได้แค่นี้แหละคร่าวๆคร่าวๆครับก็ขอจบการสัมภาษณ์ตอนนี้ครับผมครับ